สวัสดีครับผมเลียเซอร์ผมชาตินมครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่งาน Samsung CE Conference นะครับ2023ในงานนี้เนี่ย Samsung เขาก็มีสิ่งใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับทิศทางการตลาดนะครับรวมถึงสินค้าในปีนี้เนี่ยมาแชร์กันด้วยครับครับในงานนี้นะครับ Samsung เนี่ยเขาก็แชร์ว่าปีนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นความเป็นสมาร์ทโฮมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภททีวีเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราสามารถจะคอนเนคต์รวมกันนะครับอยู่ในแอปสมาร์ทติงของเขาเนี่ยได้ครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้นะเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยผ่านทางปลายนิ้วเนี่ยได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีคีย์เวิร์ด2คำนะครับที่ Samsung เน้นมากก็คือ customization กับ personalization นะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้เข้ากับลักษณะความเป็นตัวตนของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นทีวีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นสินค้าอย่างเช่น The Frame นะใช่เลยซึ่งเป็นทีวีที่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบจอเนี่ยให้แมทกับความต้องการหรือรสนิยมของเราได้นะครับรวมไปถึง The Serif ซึ่งเป็นทีวีที่มีลักษณะเป็นขาตั้งนะแล้วก็ออกแบบตัวกรอบจอเนี่ยให้มันแปลกประหลาดกว่าทีวีทั่วไปนะครับถ้าเกิดใครดูเป็นด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบตัวไอนะครับรวมไปถึง The Zero นะครับซึ่งเป็นทีวีที่สามารถพลิกรับชมแบบแนวตั้งได้คือก็จะเหมาะกับคอนเทนต์ประเภทนี้นะคนที่ดูคอนเทนต์แบบแนวตั้งมากขึ้นก็ไปดูกับตัวนี้ได้เลยแต่ว่าไฮไลท์เด่นนะครับของงานในวันนี้เนี่ยก็คือตัว OLED นะครับของ Samsung ที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปนี่แหละทางเราเนี่ยก็ทำคลิปรีวิวกันไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าในงานนี้นะครับเขาเอาตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาให้เราชมกันด้วยเดี๋ยวเราสองคนนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยครับและที่อยู่ข้างๆของพวกเราตอนนี้นะครับก็คือตัว Samsung QD OLED นะนี่เลยครับก็มีเอามาโชว์อยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือไซส์55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณชานุ่มก็แน่นอนนะครับว่าตามชื่อ QD OLED นะครับ QD ย่อมาจาก Quantum Dot นั่นเองนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นเทคโนโลยี OLED เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น RGBW OLED ก็คือจะมี4ซับพิกเซลนะครับผ่าน Color Filter สี RGBแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยของ Samsung เนี่ยจะเป็น RGB ครับ OLED ก็คือเขาจะใช้แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเป็น OLED สีน้ำเงินครับผ่านชั้นเลเยอร์ที่เป็น Quantum Dot นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแสดงสีสันเนี่ยก็จะทำได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นรับเรื่องความดำเป็นยังไงบ้างครับพอเป็นเทคโนโลยี OLED นะครับซึ่งสามารถปิดแสงลอดแสงรั่วได้ 100% นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ระดับความดำเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดำสนิทเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวดีไซน์ของเขานะครับก็ถือว่ามีความเพรียวบางมากๆถ้าเกิดเรามาดูตัวขอบของเขานะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีความบางอย่างมากเลยแล้วก็ฐานตั้งของเขานะครับยังอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะนั่นหมายความว่าพวกชั้นวางต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดแบบอ้างอิงที่มันแบบมีความยาวมากเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนรีโมทของเขานี่มีแบบโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็ชาร์จไทป์ซีได้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของตัว Samsung QD OLED นะแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกใช่ไหมครับคุณชานุ่มในงานนี้ก็คือในงานนี้นะครับยังมีทีวีเด่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับก็คือ QN90A นะครับใหญ่มากถึง98นิ้วนะครับใครที่กำลังเล็งๆทีวีจอใหญ่เนี่ยขนาดไซส์ประมาณโปรเจคเตอร์เนี่ยก็สามารถดูเป็นรุ่นนี้ได้พอมาเป็นทีวีนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสภาพแสงแวดล้อมนะจะเปิดไฟดูหรือว่าจะดูตอนกลางวันแสงแดดส่องเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากตัว QN90A นะครับเขายังมีตัว QN900B เนี่ยมาโชว์ด้วยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น 8K Neo Q LED TV นะครับก็ได้รางวัล Best 8K ของเราไปด้วยใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดสมมติใครเล็งอนาคตนะอยากจะให้ทีวีมันรองรับความละเอียด 8K เนี่ยก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เด่นมากรุ่นหนึ่งนะครับครับเทคโนโลยี Neo QLED ซึ่งใช้ Mini LED เนี่ยมันสามารถคอนโทรลระดับความดำเนี่ยได้โดดเด่นกว่า QLED ทั่วไปก็คือนอกจากความสว่างจะเพิ่มมากขึ้นแล้วพอระดับสีดำเนี่ยก็ยังดีขึ้นด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์เด่นของงาน Samsung CE Conference 2023นะครับรีวิวทีวีส่วนใหญ่ทุกรุ่นในงานนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับแนะนำว่าให้เราไปดูด้วยตาของตัวเองนะครับเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของมันนะว่าดีจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับซึ่งตามห้างร้านส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีเอามาโชว์กันแล้วนะก็คือบอกได้เลยว่าคือดูรีวิวแล้วอ่านรีวิวแล้วก็ไปดูให้เห็นเท่ากันกับตานะครับส่วนคนที่มีคำถามในใจว่าเฮ้ย
รุ่นใหม่2023เนี่ยมาเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไปกระซิบนะครับถามทางซัมซุงมาแล้วว่าจะเข้าในช่วงแบบกลางปีขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากรอก็ไปจัดตัว QD OLED ตัวนี้เนี่ยไปใช้กันก่อนได้ครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้รวมไปถึง Channel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไปด้วยนะครับ